สวัสดีค่ะหมอพลอยค่ะเป็นคุณหมอประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ไอเวทค่ะไอเวทเพชรทิพย์วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงวิธีการทำความสะอาดดวงตากันค่ะเจ้าของบางคนนะคะอาจจะประสบปัญหาว่าถ้าน้องหมามีขี้ตาหรือว่ามีน้ำตาไหลตลอดเวลาจะทำยังไงนะคะซึ่งการที่น้องหมามีขี้ตาค่ะอาจจะเกิดจากการระคายเคืองการที่น้องเกาตาหรือว่าความผิดปกติของโครงสร้างตาเขานะคะอย่างเช่นหน้าสั้นหรือดวงตาโตโปนใหญ่อย่างเช่นน้องพันชิสุนะคะหรือว่าจะเป็นปัญหาจากโรคตาแห้งหรือว่าการอักเสบของตาเขาค่ะจึงทำให้เกิดการระคายเคืองทำให้มีขี้ตาได้ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดดวงตานะคะได้แก่น้ำยาล้างตาค่ะซึ่งสามารถใช้อันเดียวกับของคนได้นะคะแล้วก็ไซริงค่ะและสุดท้ายคือสำลีก้อนค่ะสำหรับขั้นตอนการทำความสะอาดดวงตานะคะเริ่มจากการทำความสะอาดบริเวณเปลือกตาและผิวหนังรอบๆดวงตานะคะโดยการใช้สำลีชุบน้ำยาล้างตาหรือใช้น้ำอุ่นเช็ดรอบๆได้นะคะส่วนในบริเวณกระจกตาและเยื่อตาขาวนะคะแนะนำว่าควรใช้เป็นน้ำยาล้างตาโดยดูดน้ำยาล้างตาแบ่งสายไซริงมานะคะจากนั้นค่อยๆปล่อยน้ำยานะคะลงสู่ดวงตาเพื่อชะล้างขี้ตาและก็คราบน้ำตาออกมานะคะจากนั้นปิดเปลือกตาสุนัขก่อนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้กระจกตาได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วใช้สำลีค่อยๆเช็ดจากหัวตาไปหางตาเพื่อนำขี้ตาที่มีอยู่ด้านในออกมาเริ่มจากเอาสำลีนะคะชุบน้ำยาล้างตาหรือจะเป็นน้ำอุ่นก็ได้นะคะเช็ดบริเวณรอบๆเปลือกตาและผิวหนังโดยรอบนะคะจากนั้นนะคะนำไซริงที่แบ่งน้ำยาล้างตามาแล้วนะคะค่อยๆล้างบริเวณกระจกตาและเยื่อตาขาวค่ะนำสำลีแห้งนะคะมาเช็ดตาโดยการปิดเปลือกตาสุนัข ก่อนนะคะจากนั้นเช็ดบริเวณเปลือกตาโดยการเช็ดทิศทางคือเช็ดจากหัวตาไปด้านหางตาค่ะสำหรับการทำความสะอาดตานะคะจะช่วยลดการระคายเคืองและการอักเสบได้นะคะโดยเฉพาะยิ่งในน้องหมาที่มีโรคตาอยู่นะคะและนอกจากนี้นะคะควรทำก่อนการหยอดยาทุกครั้งเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับไอเวทเพชรทิพย์ในวันนี้หวังว่าทุกคนจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์กันได้นะคะ